สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่23มกราคม2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับกลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนวานนี้นะฮะราคาได้ขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1,308 เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นจุดนิวไฮในรอบสัปดาห์นี้เลยนะครับก็ราคาก็ยังคงไม่สามารถที่จะยืนเหนือ 1,300 เหรียญได้นะครับก็ยังมีความเสี่ยงที่จะโดนแรงเทขายออกมานะครับซึ่งเราก็มองว่าราคาน่าจะเป็นลักษณะของการพักตัวนะครับโดยการพักตัวนะฮะเราก็มองแนวรับอยู่ที่ประมาณ 1,280 1,270 เหรียญนะครับซึ่งเมื่อราคาออกตัวลงมาถึงบริเวณดังกล่าวนะครับอาจจะต้องพิจารณาเข้าซื้อนะฮะพิจารณาเข้าซื้อแล้วรอการดีตัวขึ้นทดสอบในครั้งถัดไปนะครับซึ่งกรอบการขึ้นทดสอบในครั้งถัดไปนะครับเราก็มองกรอบอยู่ที่ประมาณตัก 1,220 เหรียญ นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งด้วยดังนั้นเนี่ยสถานะมีกำไรนะครับเมื่อราคามีการดีตัวขึ้นบริเวณดังกล่าวนะฮะก็อาจจะต้องตัดสถานะทำกำไรออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนเปิดสถานะฝั่งขายนะครับซึ่งเดี๋ยวรอให้ถึงราคามาถึงตรงนั้นก่อนนะครับระหว่างวันนะครับระหว่างวันเรามองว่าราคาน่าจะเป็นลักษณะของการย่อตัวหรือพักตัวนะครับเมื่อราคาย่อตัวหรือพักตัวนะฮะต้องพิจารณาเข้าซื้อนะครับบริเวณแนวรับดังกล่าวนะครับ1,280 เหรียญ 1,270 เหรียญนะฮะซึ่งเป็นกรอบที่น่าจะเข้าซื้อนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,300 เหรียญแนวต้านที่2 1,309 เหรียญแนวต้านที่3 1,325 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก 1,275 เหรียญแนวรับที่2 1,259 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,240 เหรียญนะครับวันนี้เราจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวรับเป็นสำคัญนะครับแล้วรอการดีตัวเป็นสถานะทางใหม่ที่แนวต้านนะครับสำหรับวันนี้ขอจบกันในงานแถบตัวเองเท่านี้สวัสดีครับ